ประวัติหลวงปู่ดูพรหมปัญโยคาถาบูชาหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งนะโม3จบนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยพระคุณเจ้าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยมีชาติกำเนิดในสกุลหนูศรีเดิมชื่อดูเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพ.ศ. 2447ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาณบ้านข้าวเม่าตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อพุทธโยมมารดาชื่อพุ่มท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน3คนท่านเป็นบุตรคนสุดท้ายมีโยมพี่สาว2คนมีชื่อตามลำดับดังนี้1พี่สาวชื่อทองคำสุนิมิต2พี่สาวชื่อสุมพึ่งกุศล3ตัวท่านปฐมวัยและการศึกษาเบื้องต้นชีวิตในวัยเด็กของท่านดูจะขาดความอบอุ่นอยู่มากด้วยกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เยาว์วัยนายยวงพึ่งกุศลซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของท่านได้เล่าให้ฟังว่าบิดามารดาของท่านมีอาชีพทำนาโดยนอกฤดูทำนาจะมีอาชีพทำขนมไข่มงคลขายเมื่อตอนที่ท่านยังเป็นเด็กทารกมีเหตุการณ์สำคัญที่ควรบันทึกไว้คือในคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นหน้าน้ำขณะที่บิดามารดาของท่านกำลังทอดขนมมงคลอยู่นั้นท่านซึ่งถูกวางอยู่บนเบาะนอกชานคนเดียวไม่ทราบด้วยเหตุใดตัวท่านได้กลิ้งตกลงไปในน้ำทั้งคนทั้งเบาะแต่เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งที่ตัวท่านไม่จมน้ำกลับลอยน้ำจนไปติดอยู่ข้างรั้วกระทั่งสุนัขเลี้ยงที่บ้านท่านมาเห็นเข้าจึงได้เห่าพร้อมกับวิ่งกลับไปกลับมาระหว่างตัวท่านกับมารดาท่านเมื่อมารดาท่านเดินตามสุนัขเลี้ยงออกมาจึงได้พบท่านลอยน้ำติดอยู่ที่ข้างรั้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มารดาท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนามากมาเกิดมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเป็นทารกอยู่ต่อมาบิดาของท่านก็จากไปอีกขณะท่านมีอายุได้เพียง4ขวบเท่านั้นท่านจึงต้องกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กจำความไม่ได้ท่านได้อาศัยอยู่กับยายโดยมีโยมพี่สาวที่ชื่อสุมเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่และท่านก็ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนที่วัดกลางคลองสะบัววัดประดูทรงธรรมและวัดนิเวศธรรมประวัติสู่เพศพรหมจรรย์เมื่อท่านอายุได้21ปีก็ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2468ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน6ณวัดสะแกตำบลทนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกลั่นเจ้าอาวาสวัดพระยาติการามเป็นพระอุปัชฌาย์มีหลวงพ่อแต่เจ้าอาวาสวัดสะแกขณะนั้นเป็นพระกามวาจาจารย์และมีหลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสะปลัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยในพรรษาแรกๆนั้นท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดประดูทรงธรรมซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าวัดประดูโรงธรรมโดยมีพระอาจารย์ผู้สอนคือท่านเจ้าคุณเนื่องพระครูชมและหลวงพ่อรอดเสือเป็นต้นในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นท่านได้ศึกษากับหลวงพ่อกลั่นผู้เป็นอุปัชฌาย์และหลวงพ่อเภาสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงพ่อกลั่น
ศิษย์องค์สำคัญของหลวงพ่อกันซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเมื่อท่านบวชได้พรรษาที่2ประมาณปลายปีพ.ศ.2469หลวงพ่อกันมรณภาพท่านจึงได้ศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อเผาเป็นสำคัญนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาจากตำรับตำราที่มีอยู่จากชาดกบ้างจากธรรมบทบ้างและด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้รักการศึกษาท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสระบุรีประสบการณ์ทุดงประมาณเดือนพฤศจิกายนพ.ศ2486ออกพรรษาแล้วท่านก็เริ่มออกเดินธุดงค์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเป้าหมายที่ป่าเขาทางแถบจังหวัดกาญจนบุรีและแวะนมัสการสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธฉายและรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจากนั้นท่านก็ได้เดินธุดงค์ไปยังจังหวัดสิงห์บุรีสุพรรณบุรีจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีจึงเข้าพักปฏิบัติตามป่าเขาและถ้ำต่างๆหลวงปู่ดูท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกที่ท่านขวนขวายศึกษาและปฏิบัตินั้นแท้จริงมิได้มุ่งเน้นมรรคผลนิพพานหากแต่ต้องการเรียนรู้ให้ได้วิชาต่างๆเป็นต้นว่าวิชาคงกระพันชาตรีก็เพื่อที่จะสืบออกไปแก้แค้นพวกโจรที่ปล้นบ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านถึง2ครั้งแต่เดชะบุญแม้ท่านจะสำเร็จวิชาต่างๆตามที่ตั้งใจไว้ท่านกลับได้คิดนึกสลดสังเวชใจตัวเองที่ปล่อยให้อารมณ์อาฆาตแค้นทำร้ายจิตใจตนเองอยู่เป็นเวลานับ10ปีในที่สุดท่านก็ได้ตั้งจิตอโหสิกรรมให้แก่โจรเหล่านั้นแล้วมุ่งปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนตามทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาอย่างแท้จริงในระหว่างที่ท่านเดินธุดงค์อยู่นั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าได้พบฝูงควายป่ากำลังเดินเข้ามาทางท่านท่านตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหยุดยืนภาวนานิ่งอยู่ฝูงควายป่าที่มุ่งตรงมาทางท่านพอเข้ามาใกล้จะถึงตัวท่านก็กลับเดินทักษิณารอบท่านแล้วก็จากไปบางแห่งที่ท่านเดินธุดงค์ไปถึงท่านมักพบกับพวกนักเลงที่ชอบลองของครั้งหนึ่งมีพวกนักเลงเอาปืนมายิงใส่ท่านขณะนั่งภาวนาอยู่ในกรดท่านเล่าให้ฟังว่าพวกนี้ไม่เคารพพระสนใจแต่ของดีเมื่อยิงปืนไม่ออกจึงพากันมาแสดงตัวด้วยความนอบน้อมพร้อมกับอ้อนวอนขอของดีทำให้ท่านต้องออกเดินธุดงค์หนีไปทางอื่นการปฏิบัติของท่านในช่วงธุดงค์อยู่นั้นเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจังยอมมอบกายถวายชีวิตไว้กับป่าเขาและสุขภาพธาตุขันธ์ของท่านก็ไม่เป็นใจเสียเลยบ่อยครั้งที่ท่านต้องเอาผ้ามาคาดที่หน้าผากเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะอีกทั้งก็มีอาการเท้าชารุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้กระนั้นท่านก็ยังไม่ละความเพียรสมดังที่ท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่านิพพานอยู่ฟากตายในการประพฤติปฏิบัตินั้นจำต้องยอมมอบกายถวายชีวิตลงไปดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามันไม่ดีหรือไม่ได้พบความจริงก็ให้มันตายถ้ามันไม่ตายก็ให้มันดีหรือได้พบกับความจริงดังนั้นอุปสรรคต่างๆจึงกลับเป็นปัจจัยช่วยให้จิตใจของผู้ปฏิบัติแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับนิมิตธรรมอยู่มาวันหนึ่งประมาณก่อนปีพ.ศ.2500เล็กน้อยหลังจากหลวงปู่ดูสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จำวัดเกิดนิมิตไปว่าได้ฉันดาวที่มีแสงสว่างมาก3ดวงในขณะที่กำลังฉันอยู่นั้นก็รู้สึกว่ากรอบๆดีก็เลยฉันเข้าไปทั้งหมดแล้วจึงตกใจตื่น
เมื่อท่านพิจารณาใคร่ครวญถึงนิมิตธรรมที่เกิดขึ้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นว่าแก้วสามดวงนั้นก็คือพระไตรสรณคมนั่นเองพอท่านว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นในจิตท่านพร้อมกับอาการปีติอย่างท่วมท้นทั้งเกิดความรู้สึกลึกซึ้งและมั่นใจว่าพระไตรสรณคมนี้แหละเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาท่านจึงกำหนดเอามาเป็นคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเน้นหนักที่การปฏิบัติหลวงปู่ดูท่านให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านว่าถ้าไม่เอาปฏิบัติเป็นเท่าเสียดีกว่าในสมัยก่อนเมื่อตอนที่ศาลาปฏิบัติธรรมหน้ากุฏิท่านยังสร้างไม่เสร็จนั้นท่านก็เมตตาให้ใช้ห้องส่วนตัวที่ท่านใช้จำวัดเป็นที่รับรองสานุศิษย์และผู้สนใจได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งนับเป็นเมตตาอย่างสูงสำหรับผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านบ่อยๆหรือมีโอกาสได้ฟังท่านสนทนาธรรมก็คงจะได้เห็นกุศโลบายในการสอนของท่านที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้วกเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองเช่นครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ให้ท่านฟังในเชิงว่ากล่าวว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาและความยุ่งยากแทนที่ท่านจะอไปตามอันจะทำให้เรื่องยิ่งบานปลายออกไปท่านกลับปรามว่าเรื่องของคนอื่นเราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเรานี่เป็นเรื่องธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูจึงสรุปลงที่การใช้ชีวิตอย่างคนไม่ประมาทนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปพร้อมๆกันก็คือความภาคเพียรที่ลงสู่ภาคปฏิบัติในมรรควิถีที่เป็นสาระแห่งชีวิตของผู้ไม่ประมาทดังที่ท่านพูดย้ำเสมอว่าหมั่นทำเข้าไว้หมั่นทำเข้าไว้อ่อนน้อมถ่อมตนนอกจากความอดทนอดกลั้นยิ่งแล้วหลวงปู่ดูยังเป็นแบบอย่างของผู้ไม่ถือตัววางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ยกตนข่มผู้อื่นเมื่อครั้งที่สมเด็จพุทธาจารย์เสงี่ยมวัดสุทัศน์เทพวรารามหรือที่เราเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณเสงี่ยมซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าหลวงปู่ดู 1,000 ษามานมัสการหลวงพ่อโดยยกย่องเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เมื่อท่านเจ้าคุณเสงี่ยมกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็กราบตอบเรียกว่าต่างองค์ต่างกราบซึ่งกันและกันเป็นภาพที่พบเห็นได้ยากเหลือเกินในโลกที่ผู้คนทั้งหลายมีแต่จะเติบโตทางด้านทิฏฐิมานะความถือตัวอวดดีอวดเด่นยกตนข่มท่านปล่อยให้กิเลสตัวหลงออกเลี่ยราดเที่ยวประกาศให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตนเก่งโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าถูกกิเลสขึ้นขี่คอพาบงการให้เป็นไปหลวงปู่ดูไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติธรรมของสำนักไหนๆในเชิงลบหลู่หรือเปรียบเทียบดูถูกดูหมิ่นท่านว่าคนดีนะเขาไม่ตีกันซึ่งลูกศิษย์ทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่างหลวงปู่ดูเป็นพระพูดน้อยไม่มากโวหารท่านจะพูดย้ำอยู่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและความไม่ประมาทเช่นของดีอยู่ที่ตัวเราหมั่นทำปฏิบัติเข้าไว้ให้หมั่นดูจิตรักษาจิตอย่าลืมตัวตายและให้หมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นอุบายธรรมหลวงปู่ดูเป็นผู้ที่มีอุบายธรรมลึกซึ้งสามารถขัดเกลาจิตใจคนอย่างค่อยเป็นค่อยไปมิได้เร่งรัดเอาผล
เช่นครั้งหนึ่งมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบนมัสการท่านสนทนากันได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ก็ชักชวนเพื่อนนักเลงเล่าให้สมาทานศีล5พร้อมกับฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนานักเลงเล่าผู้นั้นก็แย้งจะมาให้ผมสมาทานศีลและปฏิบัติได้ยังไงก็ผมยังกินเหล้าเมายาอยู่นี่ครับหลวงปู่ดูท่านก็ตอบว่าเองจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่ให้เองปฏิบัติให้ข้าวันละ5นาทีก็พอนักเลงเหล้าผู้นั้นเห็นว่านั่งสมาธิแค่วันละ5นาทีไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรจึงได้ตอบปากรับคำจากหลวงพ่อด้วยความที่เป็นคนนิสัยทำอะไรทำจริงซื่อสัตย์ต่อตัวเองทำให้เขาสามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมอเรื่อยมามิได้ขาดแม้แต่วันเดียวบางครั้งถึงขนาดงดไปกินเหล้ากับเพื่อนๆเพราะได้เวลาปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพคุ้นกับความสุขสงบจากการที่จิตเป็นสมาธิไม่ช้าไม่นานเขาก็สามารถเลิกเหล้าได้โดยไม่รู้ตัวด้วยอุบายธรรมที่น้อมนำมาจากหลวงปู่ต่อมาเขาได้มีโอกาสมานมัสการท่านอีกครั้งทีนี้หลวงปู่ดูท่านให้โอวาทว่าที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อตัวแกเองคำพูดของหลวงปู่ทำให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นศรัทธาและความเพียรต่อการปฏิบัติก็มีมากขึ้นตามลำดับถัดจากนั้นไม่กี่ปีเขาผู้ที่อดีตเคยเป็นนักเลงเหล้าก็ละเพศคารวาสเข้าสู่เพศบรรพชิตตั้งใจปฏิบัติธรรมเรื่อยมาอีกครั้งหนึ่งมีชาวบ้านหาปลามานมัสการท่านและก่อนกลับท่านก็ให้เขาสมาทานศีล5เขาเกิดตะเข็ดตะขวงใจกราบเรียนท่านว่าผมไม่กล้าสมาทานศีล5เพราะรู้ว่าระเดี๋ยวก็ต้องไปจับปลาจับกุ้งมันเป็นอาชีพของผมครับหลวงปู่ตอบเขาด้วยความเมตตาว่าแกจะรู้เหรอว่าแกจะตายเมื่อไหร่ไม่แน่ว่าแกเดินออกไปจากกุฏิข้าแล้วอาจถูกงูกัดตายเสียกลางทางก่อนไปจับปลาจับกุ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้แกยังไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรยังไงก็ให้มีศีลไว้ก่อนถึงจะมีศีลขาดก็ยังดีกว่าไม่มีศีลหลวงปู่ดูท่านไม่เพียงพร่ำสอนให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายเจริญบำเพ็ญคุณงามความดีเท่านั้นหากแต่ยังเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญและระมัดระวังในการรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีนั้นๆให้คงอยู่รวมทั้งเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆท่านมักจะพูดเตือนเสมอๆว่าเมื่อปลูกต้นธรรมด้วยดีแล้วก็ต้องคอยหมั่นระวังอย่าให้หนอนและแมลงได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงมากัดกินทำลายต้นธรรมที่อุตส่าห์ปลูกขึ้นและอีกครั้งหนึ่งที่ท่านแสดงถึงแบบอย่างของความเป็นครูบาอาจารย์ที่ปราศจากทิฏฐิมานะและเปี่ยมด้วยอุบายธรรมก็คือครั้งที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2คนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านมากราบลาพร้อมกับเรียนให้ท่านทราบว่าจะเดินทางไปพักค้างเพื่อปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ดูท่านฟังแล้วก็ยกมือพนมขึ้นไหว้ไปทางข้างๆพร้อมกับพูดว่าข้าโมทนากับพวกแกด้วยตัวข้าไม่มีโอกาสไม่มีเลยที่ท่านจะห้ามปรามหรือแสดงอาการที่เรียกว่าหวงลูกศิษย์ตรงกันข้ามมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อให้ลูกศิษย์ของท่านขวนขวายในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกศิษย์มาเรียนให้ท่านทราบถึงครูอาจารย์นั้นองค์นี้ในลักษณะตื่นครูตื่นอาจารย์ท่านก็จะปรามเพื่อวกเข้าสู่เจ้าตัว
โดยพูดเตือนสติว่าครูอาจารย์ดีๆแม้จะมีอยู่มากแต่สำคัญที่ตัวแกต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดีหลวงปู่ดูท่านมีแนวทางการสอนธรรมะที่เรียบง่ายฟังง่ายชวนให้ติดตามฟังท่านนำเอาสิ่งที่เข้าใจยากมาแสดงให้เข้าใจง่ายเพราะท่านจะยกอุปมาอุปไมยประกอบในการสอนธรรมะจึงทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในธรรมที่ท่านนำมาแสดงแม้ว่าท่านมักจะออกตัวว่าท่านเป็นพระบ้านนอกที่ไม่มีความรู้อะไรแต่สำหรับบรรดาศิษย์ทั้งหลายคงไม่อาจปฏิเสธว่ารายครั้งที่ท่านสามารถพูดแทงเข้าไปถึงก้นบึ้งหัวใจของผู้ฟังทีเดียวอีกประการหนึ่งด้วยความที่ท่านมีรูปร่างลักษณะที่เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสเมื่อใครได้มาพบเห็นท่านด้วยตนเองและถ้ายิ่งได้สนทนาธรรมกับท่านโดยตรงก็จะยิ่งเพิ่มความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นเป็นทวีคูณหลวงปู่ดูท่านพูดถึงการประพฤติปฏิบัติของคนสมัยนี้ว่าคนเราทุกวันนี้โลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มเรามัวพากันยุ่งอยู่กับโลกเหมือนลิงติดตังเรื่องของโลกเรื่องเละๆ เรื่องไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้จะต้องแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเองท่านได้อบรมสั่งสอนศิษย์โดยให้พยายามถือเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นครูสอนตนเองเสมอเช่นในหมู่คณะหากมีผู้ใดประพฤติปฏิบัติดีจะเริญในธรรมปฏิบัติท่านก็กล่าวชมและให้ถือเป็นแบบอย่างแต่ถ้ามีผู้ประพฤติผิดถูกท่านตำหนิติเตียนก็ให้น้อมเอาเหตุการณ์นั้นๆมาสอนตนทุกครั้งไปท่านไม่ได้ชมผู้ทำดีจนหลงลืมตนแต่ท่านไม่ได้ติเตียนผู้ทำผิดจนหมดกำลังใจแต่ถือเอาเหตุการณ์เป็นเสมือนครูที่เป็นความจริงแสดงเหตุผลให้เห็นธรรมที่แท้จริงการสอนของท่านก็พิจารณาดูบุคคลด้วยเช่นคนบางคนพูดให้ฟังเพียงอย่างเดียวไม่เข้าใจบางทีท่านก็ต้องทำให้เกิดความกลัวเกิดความละอายบ้างถึงจะหยุดเลิกละการกระทำที่ไม่ดีนั้นๆได้หรือบางคนเป็นผู้มีอุปนิสัยเบาบางอยู่แล้วท่านก็สอนธรรมดาการสอนธรรมะของท่านบางทีก็สอนให้กล้าบางทีก็สอนให้กลัวที่ว่าสอนให้กล้านั้นคือให้กล้าในการทำความดีกล้าในการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสออกจากใจไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ร่ำไปส่วนที่สอนให้กลัวนั้นท่านให้กลัวในการกระทำผิดผิดศีลธรรมเป็นโทษทำแล้วผู้อื่นเดือดร้อนบางทีท่านก็สอนให้เชื่อคือให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเรื่องกรรมอย่างที่ท่านเคยกล่าวว่าเชื่อไหมล่ะถ้าเราเชื่อจริงทำจริงมันก็เป็นของจริงของจริงมีอยู่แต่เรามันไม่เชื่อจริงจึงไม่เห็นของจริงหลวงปู่ดูท่านสอนให้มีปฏิปทาสม่ำเสมอท่านว่าขยันก็ทำขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวแล้วนั่นแหละจึงค่อยเลิกทำการสอนของท่านนั้นมิได้เน้นแต่การนั่งหลับตาภาวนาหากแต่หมายรวมไปถึงการกำหนดดูกำหนดรู้และพิจารณาสิ่งต่างๆในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชี้ให้เห็นถึงสังขารร่างกายที่มันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาท่านว่าเราวันนี้กับเราเมื่อตอนเป็นเด็กมันก็ไม่เหมือนเก่าเราขณะนี้กับเราเมื่อวานก็ไม่เหมือนเก่าจึงว่าเราเมื่อตอนเป็นเด็กหรือเราเมื่อวานมันได้ตายไปแล้ว
เรียกว่าร่างกายเรามันเกิดตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันเกิดตายอยู่ทุกขณะจิตท่านสอนให้บรรดาศิษย์เห็นจริงถึงความสำคัญของความทุกข์ยากว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าในโลกท่านจึงพูดบ่อยครั้งว่าการที่เราประสบทุกข์นั่นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะอาศัยทุกข์นั่นแหละจึงทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นได้เปี่ยมด้วยเมตตานึกถึงสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงประชวรหนักครั้งสุดท้ายแห่งการปรินิพพานท่านพระอานนท์ผู้อุปถาพระองค์อยู่ตลอดเวลาได้ห้ามมานพผู้หนึ่งซึ่งขอร้องจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะนั้นพระอานนท์คัดค้านอย่างเด็ดขาดไม่ให้หาเข้าเฝ้าแม้มานพขอร้องถึง3ครั้งท่านก็ไม่ยอมจนกระทั่งเสียงขอกับเสียงขัดดังถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์อย่าห้ามมานพนั้นเลยจงให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วมานพก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจนบรรลุมรรคผลแล้วขอบวชเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายมีนามว่าพระสุภัททะพระอานนท์ท่านทำหน้าที่ของท่านถูกต้องแล้วไม่มีความผิดอันใดเลยแม้แต่น้อยส่วนที่พระพุทธเจ้าให้เข้าเฝ้านั้นเป็นส่วนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณย่อมแผ่ไพศาลไปทั่วทั้ง3โลกพระสาวกรุ่นหลังกระทั่งถึงพระเถระหรือครูบาอาจารย์ผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่มีเมตตาสูงรวมทั้งหลวงพ่อย่อมเป็นที่เคารพนับถือของชนหมู่มากท่านก็อุทิศชีวิตเพื่อกิจพระศาสนาก็ไม่ค่อยคำนึงถึงความชราอาพาธของท่านเห็นว่าผู้ใดได้ประโยชน์จากการบูชาสักการะท่านท่านก็อำนวยประโยชน์นั้นแก่เขาเมื่อครั้งที่หลวงปู่อาพาธอยู่ได้มีลูกศิษย์กราบเรียนท่านว่ารู้สึกเป็นห่วงหลวงปู่ท่านได้ตอบศิษย์ผู้นั้นด้วยความเมตตาว่าห่วงตัวแกเองเถอะอีกครั้งที่ผู้เขียนเคยเรียนหลวงปู่ว่าขอให้หลวงปู่พักผ่อนมากๆหลวงปู่ตอบทันทีว่าพักไม่ได้มีคนเขามากันมากบางทีกลางคืนเขาก็มากันเราเหมือนนกตัวนำเราเป็นครูเขานี่ครูเขาตีระฆังได้เวลาสอนแล้วก็ต้องสอนไม่สอนได้ยังไงชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อกุณธรรมแก่ผู้อื่นแม้จะอ่อนเพลียเมื่อยล้าสักเพียงใดท่านก็ไม่แสดงออกให้ใครต้องรู้สึกวิตกกังวลหรือลำบากใจแต่อย่างใดเลยเพราะอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งจึงอาจกล่าวได้ว่าปฏิปทาของท่านเป็นดังพระโพธิสัตว์หรือหนอพุทธภูมิซึ่งเห็นประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนดังเช่นพระโพธิสัตว์หรือหนอพุทธภูมิอีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระสุปฏิปันโนสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งหลวงปู่ดูได้สอนให้ลูกศิษย์ให้ความเคารพเสมือนครูอาจารย์ผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอีกท่านหนึ่งหลวงปู่ดูท่านได้ตัดสินใจไม่รับกิจนิมนต์ออกนอกวัดตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 2490ดังนั้นทุกคนที่ตั้งใจไปกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านจะไม่ผิดหวังเลยว่าจะไม่ได้พบท่านท่านจะนั่งรับแขกบนพื้นไม้กระดานแข็งๆหน้ากุฏิของท่านทุกวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำบางวันที่ท่านอ่อนเพลียท่านจะเอนกายพักผ่อนหน้ากุฏิแล้วหาอุบายสอนเด็กวัดโดยให้เอาหนังสือธรรมะมาอ่านให้ท่านฟังไปด้วยข้อวัดของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือการฉันอาหารมื้อเดียวซึ่งท่านกระทำมาตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2500แต่ภายหลังคือประมาณปีพ.ศ. 2525
เราสานุศิษย์ได้กราบนิมนต์ให้ท่านฉันสองมื้อเนื่องจากความชราภาพของท่านประกอบกับต้องรับแขกมากขึ้นท่านจึงได้ผ่อนปรนตามความเหมาะควรแห่งอัตภาพทั้งจะได้เป็นการโปรดญาติโยมจากที่ไกลๆที่ตั้งใจมาทำบุญถวายภัตตาหารแด่ท่านหลวงปู่แม้จะชราภาพมากแล้วท่านก็ยังอุตส่าห์นั่งรับแขกที่มาจากทิศต่างๆวันแล้ววันเล่าศิษย์ทุกคนก็ตั้งใจมาเพื่อกราบนมัสการท่านบางคนก็มาเพราะมีปัญหาหนักอกหนักใจแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้จึงมุ่งหน้ามาเพื่อกราบเรียนถามปัญหาเพื่อให้คลายความทุกข์ใจบางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่องรางของขลังซึ่งก็มักได้คำตอบจากท่านว่าของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราพุทธังธัมมังสังฆังนี่แหละของดีบางคนมาหาท่านเพราะได้ยินข่าวเล่าลือถึงคุณความดีศีลาจริยวัดของท่านในด้านต่างๆบางคนมาหาท่านเพื่อขอหวยหวังรวยทางลัดโดยไม่อยากทำงานแต่อยากได้เงินมากๆบางคนเจ็บไข้ไม่สบายก็มาเพื่อให้ท่านรดน้ำมนต์เป่าหัวให้มาขอดอกบัวบูชาพระของท่านเพื่อนำไปต้มดื่มให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาสารพันปัญหาแล้วแต่ใครจะนำมาเพื่อหวังให้ท่านช่วยตนบางคนไม่เคยเห็นท่านก็อยากมาดูว่าท่านมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรบางแค่มาเห็นก็เกิดปีติสบายอกหลายคนเสียสละเวลาเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไกลมาเพื่อพบท่านด้วยเหตุนี้ท่านจึงอุตส่าห์นั่งรับแขกอยู่ตลอดวันโดยไม่ได้พักผ่อนเลยและไม่เว้นแม้ยามป่วยไข้แม้นายแพทย์ผู้ให้การดูแลท่านอยู่ประจำจะขอร้องท่านอย่างไรท่านก็ไม่ยอมตามด้วยเมตตาสงสารและต้องการให้กำลังใจแก่ญาติโยมทุกคนที่มาพบท่านปัจฉิมวานนับแต่พ.ศ. 2527เป็นต้นมาสุขภาพของหลวงปู่เริ่มแสดงไตรลักษณะให้ปรากฏอย่างชัดเจนสังขารร่างกายของหลวงปู่ซึ่งก่อเกิดมาจากธาตุดินน้ำลมไฟและมีใจครองเหมือนเราๆท่านเมื่อสังขารผ่านมานานวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการใช้งานมากและพักผ่อนน้อยความทรุดโทรมก็ย่อมเกิดเร็วขึ้นกว่าปกติกล่าวคือสังขารร่างกายของท่านได้เจ็บป่วยอ่อนเพลียลงไปเป็นลำดับในขณะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งญาติโยมและบรรพชิตก็หลั่งไหลกันมานมัสการท่านเพิ่มขึ้นทุกวันในท้ายที่สุดแห่งชีวิตของหลวงปู่ดูด้วยปณิธานที่ตั้งไว้ว่าสู้แค่ตายท่านใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงแม้บางครั้งจะมีโรคมาเบียดเบียนอย่างหนักท่านก็อุตส่าห์ออกไปโปรดโยมเป็นปกติโปรดญาติโยมเป็นปกติพระที่อุปถากท่านได้เล่าให้ฟังว่าบางครั้งถึงขนาดที่ท่านต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสั่นและมีน้ำตาคลอเบ้าท่านก็ไม่เคยปริปากให้ใครต้องเป็นกังวลเลยในปีท้ายๆท่านถูกตรวจพบว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแม้นายแพทย์จะขอร้องท่านเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปท่านเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเราเคยอยากดีเมื่อดีแล้วก็เอาให้หายอยากอย่างมากก็สู้แค่ตายใครจะเหมือนข้าบนตัวตายมีบางครั้งได้รับข่าวว่าท่านล้มขณะกำลังลุกเดินออกจากห้องเพื่อออกไปโปรดญาติโยมคือประมาณ6นาฬิกาอย่างที่เคยปฏิบัติอยู่ทุกวันโดยปกติในยามที่สุขภาพของท่านแข็งแรงดีท่านจะเข้าจำวัดประมาณ 4-5 ทุ่มแต่กว่าจะจำวัดจริงๆประมาณเที่ยงคืนหรือ 1:00 นแล้วมาตื่นนอนตอนประมาณ 3:00 น
มาช่วงหลังที่สุขภาพของท่านไม่แข็งแรงจึงตื่นตอนประมาณ4:00 ถึง5:00เสร็จกิจทำวัดเช้าและกิจธุระส่วนตัวแล้วจึงออกโปรดญาติโยมที่หน้ากุฏิประมาณปลายปีพ.ศ. 2532หลวงปู่ดูพูดบ่อยครั้งในความหมายว่าใกล้ถึงเวลาที่ท่านจะละสังขารนี้แล้วในช่วงท้ายของชีวิตท่านธรรมที่ถ่ายทอดยิ่งเด่นชัดขึ้นมิใช่ด้วยเทศนาธรรมของท่านหากแต่เป็นการสอนด้วยการปฏิบัติให้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิปทาในเรื่องของความอดทนสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าขันติปรมังตะโปเตติขาความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งแทบจะไม่มีใครเลยนอกจากโยมอุปถาใกล้ชิดที่ทราบว่าที่ท่านนั่งรับแขกบนพื้นไม้กระดานแข็งๆทุกๆวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำเป็นระยะเวลานับ10ปีด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสใครทุกข์ใจมาท่านก็แก้ไขให้ได้รับความสบายใจกลับไปแต่เบื้องหลังก็คือความลำบากทางธาตุขันธ์ของท่านที่ท่านไม่เคยเปรปากบอกใครกระทั่งวันหนึ่งโยมอุปถากได้รับการไหว้วานจากท่านให้เดินไปซื้อยาทาแผลให้ท่านจึงได้มีโอกาสขอดูและได้เห็นแผลที่ก้นท่านซึ่งมีลักษณะแตกช้ำๆซ้ำๆซากๆในบริเวณเดิมเป็นที่สลดใจจนไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ท่านจึงเป็นครูที่เลิศสมดังพระพุทธโอวาทที่ว่าสอนเขาอย่างไรพึงปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นดังนั้นทำในข้ออนัตตาซึ่งหลวงปู่ท่านยกไว้เป็นธรรมชั้นเอกท่านก็ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของศิษย์ทั้งหลายแล้วถึงข้อปฏิบัติต่อหลักอนัตตาไว้อย่างบริบูรณ์จนแม้ความอะไรอาวรณ์ในสังขารร่างกายที่จะมาหน่วงเหนี่ยวหรือสร้างความทุกข์ร้อนแก่จิตใจท่านก็มิได้ปรากฏให้เห็นเลยในตอนบ่ายของวันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพขณะที่ท่านกำลังเอนกายพักผ่อนอยู่นั้นก็มีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบนมัสการท่านซึ่งเป็นการมาครั้งแรกหลวงปู่ดูได้ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใสราศีเป็นปังเป็นพิเศษกระทั่งบรรดาศิษย์ณที่นั้นเห็นผิดสังเกตหลวงปู่แสดงอาการยินดีเหมือนรอคอยบุคคลผู้นี้มานานท่านว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บหายไข้เสียทีไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าท่านกำลังโปรดลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านหลวงปู่ดูท่านได้ย้ำในตอนท้ายว่าข้าขอฝากให้แกไปปฏิบัติต่อในคืนนั้นก็ได้มีคณะศิษย์มากราบนมัสการท่านซึ่งการมาในครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะมีการมาพบกับสังขารธรรมของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลวงปู่ดูได้เล่าให้ศิษย์คณะนี้ฟังด้วยสีหน้าปกติว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายข้าที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้อง ICU ไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะท้ายที่สุดท่านก็เมตตากล่าวย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขออย่าได้ทิ้งการปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชกอย่ามัวแต่ตั้งท่าเงอะเงอะงะงะนี่ดุจเป็นปัจฉิมโอวาทแห่งผู้เป็นพระบรมครูของผู้เป็นศิษย์ทุกคนอันจะไม่สามารถลืมเลือนได้หลวงปู่ดูได้ละสังขารไปด้วยอาการอันสงบด้วยโรคหัวใจในกุฏิท่านเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันพุธที่17มกราคมพ.ศ. 2533อายุ85ปี8เดือนอายุพรรษา65พรรษา
สังขารธรรมของท่านได้ตั้งบำเพ็ญกุศลโดยมีเจ้าภาพสวดอภิธรรมเรื่อยมาทุกวันมิได้ขาดตลอดระยะเวลา459วันจนกระทั่งได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่20เมษายนพ.ศ. 2534พระคุณเจ้าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยได้อุปสมบทและจำพรรษาณวัดสะแกมาโดยตลอดจนกระทั่งมรณภาพยังความเศร้าโศกและอาลัยแก่ศิษยานุศิษย์และผู้เคารพรักท่านเป็นอย่างยิ่งอุปมาดั่งดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างสวัยแก่ศิษยานุศิษย์ได้ดับไปแต่เมตตาธรรมและคำสั่งสอนของท่านจะยังปรากฏอยู่ในดวงใจของศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพรักท่านตลอดไปบัดนี้สิ่งที่คงอยู่มิใช่สังขารธรรมของท่านหากแต่เป็นหลวงปู่ดูองค์แท้ที่ศิษย์ทุกคนจะเข้าถึงท่านได้ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขั้นที่ตนเองสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้เป็นคติธรรมว่าตราบใดก็ตามที่แกยังไม่เห็นความดีในตัวก็ยังไม่นับว่าแกรู้จักข้าแต่ถ้าเมื่อใดแกเริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้วเมื่อนั้นข้าจึงว่าแกเริ่มรู้จักข้าดีขึ้นแล้วธรรมทั้งหลายที่ท่านได้พร่ำสอนทุกวรรคตอนแห่งธรรมที่บรรดาศิษย์ได้น้อมนำมาปฏิบัตินั้นก็คือการที่ท่านได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามบนดวงใจของศิษย์ทุกคนซึ่งนับวันจะเติบใหญ่ผลิดอกออกผลเป็นสติและปัญญาบนลำต้นที่แข็งแรงคือสมาธิและบนพื้นดินที่มั่นคงแน่นหนาคือศีลสมดังเจตนาที่ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตและเมตตาธรรมอันยิ่งอันจักหาได้ยากทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตคติตามคำสอนบุญนั้นมันทำไว้ปฏิบัติไว้คนไหนที่เขาว่าทำได้ดีได้เห็นอะไรก็ตามโมทนาไปเลยไม่มีเสียมีแต่ได้อย่าไปขัดเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรมถึงแกมาวัดแต่ใจยังมีโลภโกรธหลงแกยังมาไม่ถึงวัดแต่ถ้าแกอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนไหนแต่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงข้าว่าแกมาถึงวัดแล้วบุญคือความสบายใจก่อนทำก็สบายใจขณะทำก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจคิดถึงทีไรสบายใจทุกทีข้าไม่มีศิษย์เอกไม่มีคนโปรดข้ารักศิษย์ทุกคนเหมือนกันหมดข้าอยู่กับทุกคนและช่วยเหลือเหมือนกันอยู่ที่ใครจะเข้าถึงข้าได้หรือไม่หมั่นภาวนาเข้าไว้พวกแกนะเบื่อไม่จริงเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละดีเพราะเมื่อแก่เฒ่าไปแล้วจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยหากจะรอไว้ให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยปฏิบัติก็เหมือนคนที่คิดจะหัดว่ายน้ำเอาตอนที่แพใกล้จะแตกมันจะไม่ทันการในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคลำกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราธัมมังสรณังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังฆังสรณังคัจฉามิให้นึกว่าพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอนิสงส์สูงมากจัดเป็นเนกขัมมบารมีขั้นอุกฤษทีเดียวครูอาจารย์ดีๆมีอยู่มากก็จริงแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดีการปฏิบัติถ้าหยิบตำราโน้นนี้มาสงสัยถามมักจะโต้เถียงกันเปล่า
โดยมากชอบเอาจากอาจารย์โน่นนี่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาการจะปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมต้องทำจริงจะได้อยู่ที่ทำจริงเอาให้จริงให้รู้ถ้าไปเรียนกับครูอาจารย์อื่นโดยยังไม่ทำให้จริงให้รู้ก็เหมือนดูถูกดูหมิ่นครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ศีลคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลเราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินและต้องคอยระมัดระวังมิให้ตัวหนอนคือโลภโกรธหลงมากัดกินถ้าเป็นโรคแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องวกกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะธรรมแท้ๆย่อมเกิดในตัวของเรานี้ทั้งนั้นโลกเท่าแผ่นดินธรรมเท่าปลายเข็มเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สิ้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเอง